วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องคำคล้องจองสี่พยางค์โดยครูแตงไทยระหานสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูแตงในรายวิชาภาษาไทยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแตงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะด้านภาษาไทยนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำคล้องจองค่ะเด็กๆเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่คำคล้องจอง1พยางค์คำคล้องจอง2พยางค์และคำคล้องจอง3พยางค์ค่ะสำหรับเนื้อหาภาษาไทยที่เด็กๆจะได้เรียนกับครูแตงในวันนี้นั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคำคล้องจองเช่นเดียวกันนะคะแต่คำคล้องจองนั้นก็คือคำคล้องจอง4พยางค์นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยมาแล้วกับคำคล้องจอง4พยางค์นะคะลักษณะของคำคล้องจอง4พยางค์นั้นแตกต่างจากคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์หรือ3พยางค์อย่างไรเด็กๆพอจะทราบไหมคะเด็กๆหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าคำคล้องจอง4พยางค์นั้นมีกฎอยู่ว่าจำนวนคำหรือกลุ่มคำหรือประโยคนั้นจะต้องมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด4พยางค์นั่นเองนะคะนี่คือกฎของคำคล้องจอง4พยางค์ค่ะฉะนั้นคำหรือกลุ่มคำที่จะมาคล้องจองกันก็ต้องมีจำนวนเท่ากันนะคะกฎของคำคล้องจองสี่พยางค์เดี๋ยวครูแตงจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในคลิปนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของคำคล้องจองกันก่อนนะคะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันจะเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราก็ได้นะคะแต่ว่าตัวสะกดนั้นจะต้องอยู่ในมาตราเดียวกันค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักคำคล้องจองสี่พยางค์กันก่อนนะคะคำคล้องจองสี่พยางค์คือประโยคหรือกลุ่มคำที่มีจำนวนสี่พยางค์ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งสองหรือสามของกลุ่มคำหลังนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างแผนผังของคำคล้องจองสี่พยางค์นะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าจำนวนคำหรือกลุ่มคำจะต้องมีจำนวนสี่พยางค์เท่ากันนะคะนี่คือกฎของคำคล้องจองสี่พยางค์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสี่พยางค์กันก่อนนะคะที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังตัวอย่างเช่นนะคะทำมาหากินดินแดนของเราเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำว่ากินซึ่งอยู่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับคำว่าดินซึ่งเป็นคำแรกของกลุ่มคำหลังผสมสระอิเหมือนกันใช้มาตรากลเหมือนกันฉะนั้นคำว่ากินและดินนั้นคล้องจองกันค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคำคล้องจองสี่พยางค์ที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่2ของกลุ่มคำหลังตัวอย่างเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวเด็กๆสังเกตไหมคะว่า
พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคือคำว่าปลาคล้องจองกับคำว่านาซึ่งเป็นคำที่สองหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังฉะนั้นคำว่าปลาคล้องจองกับคำว่านาค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคำคล้องจองสี่พยางค์ที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่สามของกลุ่มคำหลังตัวอย่างเช่นเด็กไทยน่ารักต้องรู้จักเรียนคำว่ารักคือพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับคำว่าจักซึ่งเป็นพยางค์ที่สามของกลุ่มคำหลังฉะนั้นคำว่ารักและจักผสมสระเดียวกันใช้ตัวสะกดมาตราเดียวกันฉะนั้นสองคำนี้คล้องจองกันค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคำไหนใช่เลยกิจกรรมคำไหนใช่เลยตอนที่หนึ่งเลือกคำที่ใช้สระและตัวสะกดเสียงเดียวกันกับคำที่กำหนดให้ตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูกำหนดคำว่าเผือกซึ่งผสมสระเอื้อใช้กอไก่เป็นตัวสะกดคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ3คำนะคะให้เด็กๆนั้นเลือกคำที่ผสมสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันกับคำที่กำหนดให้นะคะฉะนั้นคำตอบก็คือคำว่าเลือกค่ะเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะคำที่หนึ่งก็คือหนองคำว่าน้องนั้นผสมสระอใช้มาตรากงค่ะเด็กๆพอจะทราบคำตอบไหมคะครูแตงให้ตัวเลือกมาด้วยกัน3คำก็คือคำว่านอนฟ้องและคำว่าห้อยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าฟ้องนั่นเองนะคะตัวอย่างคำต่อไปค่ะคำว่าโลกครูแตงกำหนดคำให้3คำได้แก่คำว่าโกรกโดยและคำว่าโต้งคำที่คล้องจองกับคำว่าโลกก็คือคำว่าโกรกเป็นคำแรกนั่นเองค่ะใช้สระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะคำต่อไปคือคำว่าเก่งเก่งผสมสระเอใช้มาตรากงครูแตงกำหนดคำว่าเพลงเห็นและคำว่าเล่มคำที่คล้องจองกับคำว่าเก่งก็คือคำว่าเพลงนั่นเองค่ะตัวอย่างคำต่อไปก็คือคำว่าเดินเดินผสมสระเอใช้มาตรากงครูแตงกำหนดให้3คำได้แก่คำว่าเลิกเปิดและคำว่าเชิญเด็กๆทราบคำตอบหรือยังคะครูแตงได้คำตอบแล้วนะคะก็คือคำสุดท้ายคำที่3คือคำว่าเชิญนั่นเองค่ะผสมสระเอเหมือนกันยอผู้หญิงนั้นอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราค่ะตอนที่2เลือกประโยคหรือกลุ่มคำที่คล้องจองกับประโยคหรือกลุ่มคำที่กำหนดให้เด็กๆดูประโยคหรือกลุ่มคำต่อไปนี้นะคะแล้วหาคำตอบที่ถูกต้องที่คล้องจองกับตัวอย่างคำที่ให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมกันก่อนนะคะประโยคที่กำหนดให้ก็คือในน้ำมีปลาและมีประโยคอยู่จำนวน2ประโยคได้แก่ประโยคที่ว่าอยู่ในลำคลองและในนามีข้าวค่ะระหว่าง2ประโยคนี้ประโยคใดที่คล้องจองกับประโยคที่กำหนดให้คำตอบก็คือในนามีข้าวนั่นเองนะคะซึ่งในน้ำมีปลาในนามีข้าวคล้องจองกันค่ะเด็กๆเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
ข้อ1เด็กไทยน่ารักระหว่างประโยครู้จักอ่านเขียนและภาคเพียรเรียนรู้2ประโยคนี้ประโยคใดคล้องจองกับเด็กไทยน่ารักคะคำตอบก็คือประโยคที่1รู้จักอ่านเขียนนั่นเองค่ะข้อที่2ซื่อสัตย์อดทนตัวเลือกดังนี้นะคะระหว่างขยันหมั่นเพียรและฝึกฝนวินัยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือฝึกฝนวินัยนั่นเองนะคะข้อที่3ท้องฟ้าสดใสตัวเลือกดังนี้นะคะระหว่างนกบินบนฟ้าและน้ำใจไมตรีค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำใจไมตรีนั่นเองนะคะข้อที่4โรงเรียนน่าอยู่ตัวเลือกดังนี้นะคะคุณครูน่ารักและโรงเรียนของฉันค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณครูน่ารักนั่นเองนะคะโรงเรียนน่าอยู่คุณครูน่ารักค่ะข้อที่5เมื่อถึงหน้าฝนตัวเลือกดังนี้นะคะระหว่างทุกคนหันสาและลิงกินกล้วยสุกค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือทุกคนหันสานั่นเองนะคะเมื่อถึงหน้าฝนทุกคนหันสาข้อที่6แม่ทำอาหารตัวเลือกดังนี้นะคะทำอยู่ในครัวและเบิกบานหัวใจค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเบิกบานหัวใจนั่นเองนะคะแม่ทำอาหารเบิกบานหัวใจข้อที่7แสงแดดเจิดจ้าตัวเลือกดังนี้นะคะก้อนเมฆล่องลอยและท้องฟ้าสดใสค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือท้องฟ้าสดใสนั่นเองนะคะแสงแดดเจิดจ้าท้องฟ้าสดใสข้อที่8ผักมีประโยชน์ตัวเลือกมีดังนี้นะคะระหว่างข้าวโพดในสวนและกินแล้วแข็งแรงค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้าวโพดในสวนนั่นเองนะคะผักมีประโยชน์ข้าวโพดในสวนค่ะข้อที่9ลูกแมวสีขาวตัวเลือกมีดังนี้นะคะพี่สาวเลี้ยงไว้และมันกินปลาทูค่ะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะคำตอบคือข้อไหนเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือพี่สาวเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะลูกแมวสีขาวพี่สาวเลี้ยงไว้ไปที่ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่10ค่ะวันนี้ฝนตกตัวเลือกดังนี้นะคะระหว่างน้ำท่วมหมู่บ้านและนกออกจากรังค่ะ
ข้อนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวครูแตงให้เวลาเด็กๆคิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือนกออกจากรังนั่นเองค่ะวันนี้ฝนตกนกออกจากรังเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่เด็กๆได้ทำความเข้าใจทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของคำคล้องจองสี่พยางค์ไปแล้วเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะแต่ถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำคล้องจองสี่พยางค์ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจนั้นถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ครูแตงก็มีใบกิจกรรมใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพผลงานส่งมาให้คุณครูตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ